Minan sakarena tang putang apipoyama Minan sakarena tang hamang apipoyama Minan sakarena tang sanghang apipoyama Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivathemi Savakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami เราจะประชุมภาคมนุษย์ก่อนนะคะจะให้ท่านผอ.เฉลิมศักดิ์เป็นประธานไว้ก่อนนะคะที่มองเห็นตอนนี้นะคะก่อนที่ท่านอาจารย์จะเข้ามานะคะเชิญเลยนะคะเชิญตอนนี้เลยนะคะขึ้นมาข้างบนเลยผู้เป็นคณะกรรมการนะคะรู้สึกว่าท่านอาจารย์จะเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะพอเสร็จจากการประชุมแล้วเราก็จะเริ่มพิธีสงฆ์พอเริ่มพิธีสงฆ์ช่วงที่เราประชุมอยู่นี้ใครที่จะมารำวงสรวงนะคะศูนย์เพชรบูรณ์นะคะให้ท่านเตรียมตัวได้เลยนะคะศูนย์เพชรบูรณ์ก่อนพิธีสงฆ์ได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเวลาเรากับชั้นที่วันนี้นะคะเราจะต้องไปที่พุทธสถานอีกนะคะวันนี้จะมีการเทเสาเข็มฐานรากทั้งหมดไม่ต่ำกว่า60ต้นนะคะวันนี้แล้วท่านจะได้พบกับคุณสมบัติเมธนีนะคะจะอยู่ที่พุทธสถานตอนนี้ท่านออกเดินทางมาแล้วนะคะใครที่อยากจะร่วมถ่ายรูปกับท่านหรือว่าอยากจะดูว่าท่านอายุมากแล้วยังอาวุโสและยังแต่ก็ยังรูปหล่อเหมือนเดิมเป็นพระเอกในดวงใจนะคะให้ไปเจอกันที่พุทธสถานเวลาเที่ยงตรงนะคะหลังจากเปิดบุญบารมีในระดับต่อไปนะคะคณะกรรมการที่มาแล้วให้ขึ้นมาข้างบนด้วยแล้วต่อไปก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะคะเชิญอาจารย์ประทีปค่ะครับขอบคุณประทีปนะครับขอกราบนักการเสด็จพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่มาเป็นเลิศบุญในวันนี้นะครับขอกราบสวัสดีคณะญาติธรรมที่เคารพทุกท่านนะครับทุกท่านที่เดินทางมาจากทุกประเทศในวันนี้เป็นวันมงคลที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเป็นวันคล้ายวันพระเดชสมภพขององค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถของพวกเรานะครับซึ่งวันนี้มีกิจกรรมที่เราจะต้องทำร่วมกันหลายกิจกรรมนะครับและวันแรกนั้นพิธีสงฆ์ขณะนี้นะครับทางคณะกรรมการนะครับได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้านะครับจำนวน9รูปนะครับมาเป็นเนื้อหน้าบุญแล้วก็เป็นบุญของพวกเรานะครับที่มีพระเดชพระคุณเจ้านะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ7รูปแล้วก็เดินทางมาจากอำเภอเทพสถิตอีก2รูปนะครับที่มองเห็นนะครับนับว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่มีเนื้อหน้าบุญอันประเสริฐนะครับมาเป็นเนื้อบุญให้กับพวกเรานะครับฉะนั้นในช่วงนี้ท่านใดที่ทำข้าวสารนะครับอาหารแห้งอาหารสดนะครับก็ขอเชิญนะครับได้ร่วมตักบาตรนะครับร่วมตักบาตรตอนนี้เรารอพระคุณเจ้าที่กราบให้มนต์เรานิมนต์มาก่อน7นาฬิกานะครับซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับจะพูดที่เดินทางมาถึงนะครับจะนำบาตรมาวางแล้วก็จะเชิญพวกเรานะครับได้ร่วมทำบุญตักบาตรทุกเช้านะครับในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราทำพร้อมๆกันนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำถือว่าสถาบันศาสนานั้นเป็นสถาบันหลักของชาตินะครับก็จะทำกิจกรรมใดที่เป็นมงคลหรืออัปมงคลนั้นนะครับเราจะต้องได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับเป็นผู้นำวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทางท่านกรรมการได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้านั้นหลายรูปนะครับซึ่งมาเป็นในด้านบนแล้วก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับแต่ช่วงนี้ยังรอพระคุณเจ้าอยู่ยังมาไม่ถึงนะครับหลังจากนั้นกำหนดการเดิมหลังที่คุณกรได้เรียนว่า
เจ็ดนาฬิกาจะมีพิธีเปิดบุญบารมีครั้งแรกนะครับรอบแรกนะครับ7 นาฬิกานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีสงฆ์นะครับเราจะถวายพระทหารแก่พระสงฆ์นะครับจำนวนอย่างน้อยวันนี้18 รูปที่มองเห็นนะครับในช่วง9 นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีอันยิ่งใหญ่อีกพิธีนึงก็คือการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรเทียนมงคลนะครับกล่าวเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชนชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่านะครับเนื่องในโอวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน12 สิงหาคมนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นนะครับทางพิธีกรได้กล่าวเป็นเชิญท่านอาจารย์พิธีกรนะครับได้เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับได้ถวายพานพุ่มเปิดกลวยผู้เกียรติแทนหลังจากนั้นท่านจะกล่าวเทิดพระเกียรตินะครับถวายพระพรหลังจากที่ท่านกล่าวเทิดพระเกียรติถวายพระพรเสร็จพวกเราก็จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจบตามเล่นเพลงสรีมหาราชา2 จบพร้อมเล่นเพลงวาจาว่าทรงเจริญที่ยืนนานนะครับนี่คือขั้นตอนที่มีความสำคัญซึ่งสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสถาบันหลักของปวงชนชาวไทยใน3 สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันแม่ของชาตินะครับวันแม่ของแผ่นดินพวกเราทุกคนนะครับล้วนแต่เป็นลูกนะครับลูกของแผ่นดินไทยคือพวกเราแม่พวกเดียวกันก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งสถาบันนี้นะครับเป็นสถาบันที่อยู่คู่สังคมไทยตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเริ่มก่อตั้งชาติไทยครั้งแรกก็มีพุทธศาสนาเข้ามาแล้วนะครับประเพณีวัฒนธรรมไทยทุกสิ่งทุกประการนะครับมีสายใจของคนไทยในการสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับการก่อสร้างต่างๆกิริยามารยาทความพูดคำจาการไหว้การกราบนะครับประเพณีต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับทุกสิ่งทุกประการที่เป็นคนไทยทุกวันนี้ล้วนมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยเกี่ยวข้องกับพวกเราตั้งแต่เกิดจนตายนะครับนี่คือความสำคัญของสถาบันศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดของปวงชนชาวไทยของประเทศชาตินะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะท่านยังคงมีความสำคัญต่อสังคมไทยอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันโอกาสนะครับที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพไม่ว่าจะเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าก็พร้อมใจกันที่จะถวายพระเกียรตินะครับเทิดพระเกียรติองค์ท่านไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนะครับน้อมถวายพระพรกัญญามงคลนะครับให้ทุกองค์นั้นทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยนะครับอยู่คู่คนไทยผู้สังคมไทยไปกราบนานเท่านานนะครับเพราะเป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติวันนี้พวกเราก็จะได้มีโอกาสที่จะมาร่วมเชิญพระเกียรติครั้งนี้นะครับและทุกสิ่งทุกประการที่เรามารวมกันณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องด้วยพวกเรามีความมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างองค์พระใหญ่ชัยภูมิให้สำเร็จร่วงนะครับภายในระยะเวลา7 ปีนะครับดังที่อาจารย์พิพากรได้นำเรียนพวกเราเสมอๆทุกสิ่งทุกประการที่มีได้วันนี้นะครับเรามีองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นประมุขเป็นสูงสุดนะครับในจักรวาลนะครับแล้วก็มีพระเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นผู้นำพวกเรานะครับเราทำงานถวายพระองค์ท่านทุกพระองค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของพ่อขุนหาญแม่คำสร้อยนะครับพระนางบวงเงินพระนางบวงทองนะครับปู่ดาวพมินตลอดจนเขาเสนาหมาแห่งเจริญพระนครเมื่อ4,500 ปีที่แล้วนี่คือสิ่งสูงสุดที่พวกเราทุกนับถือเช่นเดียวกันนะครับนี่พวกเราที่มาในที่นี้ก็ด้วยบารมีขององค์ท่านทุกพระองค์ตั้งแต่สุภาษิตรัตนกรายนะครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับสิ่งที่สูงสุดของชาวพุทธนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเราทุกวันนี้เราทำงานถวายองค์ท่านถวายเทพเทวานะครับโดยมีท่านอาจารย์ที่ประกอบนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเรานะครับถ้าไม่มีท่านก็คงจะไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นพวกเราให้ความเคารพนะครับอย่างสูงสุดนะครับพระรัตนตรัยโดยเทพเทวาท่านอาจารย์ที่ประกอบนะครับแล้วก็มาประจวบเหมาะวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจของคนไทยทุกหมู่ทุกเหล่านะครับพวกเราก็จะได้ร่วมกัน
น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในมหากุศลนะครับมหาวันมหามงคลในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งพวกเราก็มีความปลื้มใจดีๆนะครับที่ได้มีโอกาสถวายพระพรแด่พระองค์ท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ขอบคุณใจนะครับที่มีญาติธรรมหลายท่านนะครับเดินทางมาจากทุกสารทิศนะครับทุกจังหวัดของประเทศไทยหลายท่านมาจากเมื่อวานนะครับก็มีการเตรียมสถานที่นะครับก็มาเตรียมสถานที่แล้วก็มาช่วยกันดูแลทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะเป็นการถวายแด่พระศรีรัตนตรัยนะครับถวายเป็นพุทธบูชานะครับถวายเป็นเทพเทวาถวายแด่พ่อขุนฐานในคำสร้อยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่ณสถานที่นี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับขณะนี้เรายังรอพระคุณเจ้านะครับที่ได้กราบให้หมดไว้จำนวน9รูปนะครับซึ่งยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับซึ่งก็นัดท่านไว้ประมาณสัก7นาฬิกานะครับโดยประมาณที่เราเคยถือปฏิบัติสืบทอดกันมานะครับหลังจากที่พระคุณเจ้าทั้งหมดนะครับเดินทางมาถึงแล้วผมก็จะขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่เตรียมอาหารนะครับผลไม้ต่างๆที่จะจัดบาตรทำบุญนะครับเป็นการถวายทานแด่พระคุณเจ้าในช่วงแรกนะครับในช่วงเช้าหลังจากนั้นพระคุณเจ้าทั้งหมดนะครับที่ได้กราบที่บนมาพร้อมด้วยคุณเจ้าที่ท่านเมตตาเดินทางมาเป็นในระบุจากจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเทศกิจจังหวัดชัยภูมินะครับก็จะเจริญพระพุทธมนต์นะครับวันนี้คงจะเจริญพุทธมนต์ยาวนะครับเพื่อที่จะเพื่อความสิริมงคลอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมนะครับถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับที่เวียนมาประจบรอบๆอีกวาระหนึ่งปีนี้เป็นปีที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ80พรรษานะครับก็ถือว่าเป็นบางอย่างครับว่าเราก็เรียกว่าเป็นอยู่ในวันชรานะครับขณะนี้พระองค์ท่านก็ยังทรงพระชวนนะครับก็เป็นที่ห่วงใยนะครับของปวงชนชาวไทยทุกกลุ่มทุกเหล่านะครับจากที่ตามข่าวสารก็เห็นว่าพวกเรามีความห่วงใยพระองค์ท่านนะครับยังไงก็ให้พระองค์ท่านมีสุขพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภาพต่างๆอยู่เป็นมิ่งขวัญร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ที่กรชาวไทยไปตลอดกาลนานนะครับที่ความปรารถนาสูงสุดของพวกเราชาวไทยนะครับก็คงจะรอนะครับตอนนี้รอพระคุณเจ้าก่อนจริงๆแล้วนะครับเวลา7นาฬิกานั้นนะครับอาจจะเป็นพิธีเปิดบุญบารมีรอบแรกนะซึ่งอาจารย์ได้นำเรียนพวกเราตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวันนี้วันสำคัญนะครับจะมีการเปิดบุญบารมี3ครั้ง ที่นี่นะครับจะเปิด7นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกาหลังจากนั้นหลังจากที่เราประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางไปที่พระใหญ่ชัยภูมินะครับตำบลนาฝายอำเภอเมืองชัยภูมินะครับเพื่อที่จะได้ทำพิธีครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดบุญบารมีครั้งหนึ่งในรอบประมาณเที่ยงนะครับนี่คือกำหนดการคร่าวๆที่ขออนุญาตกราบเรียนให้พวกเราได้รับทราบนะครับพอสังเกตนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รอท่านอาจารย์ทิพากรอยู่นะครับแล้วก็รอพระคุณเจ้านะครับซึ่งได้โทรเช็คประสานว่าตอนนี้ท่านอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับอีกสักครู่คุณเกเดินทางมาถึงเดี๋ยวในแต่ละแต่วันนี้นะครับทางคณะกรรมการนะครับที่รับผิดชอบแทนพวกเราอยู่ไม่เจอนะครับมีความปรับปลื้มนะครับยินดีที่เห็นได้ที่ทำจากทุกสัตว์ที่นะครับเดินทางมาอย่างล้นหลามจริงๆวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับแล้วก็ในช่วงที่นั้นทราบจากทุกท่านว่าพระเอกมีดวงใจของพวกเราหลายท่านเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมานะครับท่านคุณอาแอดนะครับสมบัติเมธานีนะครับก็เดินทางมาร่วมพิธีเปิดตัวด้วยท่านใดที่อยากจะไปกระทบไหลดาราอุโสก็ขอเชิญนะครับแล้ววันนี้นะครับที่นี่ก็มีหลายสิ่งหลายประการที่จะขออนุญาตนำเรียนให้ทราบเป็นการคร่าวๆนะครับมีการก่อสร้างหลายประการนะครับลำดับแรกด้านหลังเต็นท์นะครับจะเห็นว่าขณะนี้นะครับมีการต่อเสาเข็มนะครับเพื่อที่จะสร้างองค์พระใหญ่เทพองค์จำลองตรงนี้สูงประมาณ20เมตรนะครับสมบูรณ์ทุกสกาลนะครับหลังจากนั้นก็จะถ่ายจากองค์นี้ไปสู่องค์ใหญ่นะครับในช่วงปีหน้านะครับเพื่อจะขึ้นองค์ใหญ่ครับซึ่งสูง199เมตรนะครับณสถานที่นี้ก็มีการสร้างห้องน้ำนะครับจำนวน20ห้องนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณ4ล้านบาท
มีการสร้างโรงทาน2โรงนะครับก็ใช้งบประมาณหลายแสนนะครับร่วมล้านในการแต่ละโรงนะครับแล้วก็มีการสร้างบ้านพักรับรองเจ้าทางนะครับซึ่งเดินทางมาจากหลายที่ให้มีที่พักที่อาศัยที่สะดวกสบายปลอดภัยนะครับก็กำลังจะมีการดำเนินการก่อสร้างอยู่ทุกสิ่งทุกประการนั้นล้วนต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นนะครับสำหรับปัจจัยก็โครงการมาจากอย่างแรกก็คือองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะมาช่วยเรานะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเรานะครับท่านอาจารย์ทิพกรตลอดจนเจติธรรมทุกสารทิศนะครับทั่วประเทศไทยนะครับมาช่วยกันนะครับอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมกุศลในส่วนไหนก็มีซองเจ้าหน้าที่มีซองไว้แจกนะครับท่านก็เขียนองค์ซองว่านะครับท่านใดสร้างตรงไหนนะครับหรือท่านมีความประสงค์ที่จะถวายเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ทิพกรก็อมุนซองว่าถวายส่วนตัวอาจารย์นะครับก็ได้นะครับเพราะอาจารย์นั้นท่านเป็นผู้นำพาพวกเรานะครับในการเดินทางไปทุกสารทิศนะครับทั่วประเทศไทยหรือต่างประเทศนั้นก็ต้องใช้งบประมาณนะครับเป็นค่าน้ำมันนะครับฉะนั้นท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสร้างบารมีกับท่านก็อาจจะถวายเป็นการส่วนตัวนะครับที่มุมสองว่าส่วนตัวอาจารย์ก็ได้นะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนให้รับทราบตามนี้นะครับนอกจากนั้นท่านมีความประสงค์จะร่วมบริส่วนไหนนะครับในการสร้างหลวงพ่อจำลองพระใหญ่นะครับหรือจะสร้างห้องน้ำสร้างภาพรองนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับได้มุมสองไว้ให้ถูกต้องนะครับหรือร่วมสร้างพระใหญ่นะครับฉะนั้นอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับนำซองมาไว้บริการนะครับพวกเราหลายท่านที่มาก็ทราบว่าธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้านะครับหลายท่านนะครับถามว่าช่วงนี้รออะไรก็คือรอพระคุณเจ้าอยู่นะครับหลังจากที่พระเจ้าเดินทางมาถึงนะครับก็คงจะเรียนเชิญพวกเราได้ตักบาตรนะครับซึ่งท่านจะนำบาตรมาวางไว้บริเวณต้นไม้นะครับข้างๆศาลาประกอบศาสนพิธีนะครับท่านได้ที่เตรียมอาหารนะครับเตรียมผลไม้ที่จะตักบาตรทำบุญเป็นการสร้างทานบารมีนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับได้เตรียมพระทหารไว้นะครับวันนี้เป็นความปลื้มใจดีใจของพวกเราทุกคนที่มีพระคุณเจ้านะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครูเจ้าผู้ทรงคุณธรรมนะครับทรงมีความเมตตาพวกเราครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเกียรติรูปนะครับแล้วก็เดินทางมาจากอำเภอเชียงสถิตจังหวัดชัยภูมิอีก2รูปแล้วก็จะมีพระคุณเจ้าจังหวัดเกียรติรูปนะครับ9รูปนะครับที่ได้รับนิมนต์นะครับจากคณะกรรมการนะครับได้เดินทางมาซึ่งระหว่างนี้ท่านก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับก็ให้พวกเราเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งการเปิดบุญบารมีนั้นนะครับก็คงจะรอสักครู่หนึ่งพอท่านอาจารย์ทิพกรจะทำมาถึงนะครับหลังจากนั้นก็คงจะมีพิธีเปิดบุญบารมีก่อนเปิดบุญบารมีเสร็จท่านใดที่มีความประสงค์จะตักบาตรทำบุญถวายทานก็ขอกราบเรียนเชิญหลายท่านนะครับเดินทางมาใหม่นะครับยังไม่เข้าใจยังไม่ทราบขั้นตอนของการเปิดบุญบารมีนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนทุกสัปดาห์นะครับการเข้าสู่สถานที่พุทธสถานแห่งนี้นะครับเทวาเทวสถานแห่งนี้นะครับท่านให้เข้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับท่านเข้าด้านขวาออกด้านซ้ายนะครับลำดับแรกเมื่อมาถึงแล้วท่านก็จะขึ้นไปกราบนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับเป็นลำดับแรกนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของพวกเราชาวพุทธนะครับหลังจากนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านนะครับขึ้นไปสักการะนะครับองค์พ่อคุณตาแม่ตาต้อยนะครับผู้ทรงคุณประเสริฐของพวกเรานะครับด้านพญาครุฑนะครับเราก็ให้ลงด้านพญานาคนะครับแล้วก็มากราบองค์ท่านนะครับมากราบองค์ท่านที่ประตูเมืองด้านนี้นะครับด้านขวามือนะครับหลังจากนั้นก็จะมาที่ตารางประกอบพิธีนะครับอันนี้คือขออนุญาตเป็นสะพานเพิ่มเติมนะครับคุณคงขำนะครับจากเศรษฐกิจท่านก็ให้เป็นสะพานว่าญาติธรรมท่านใดมีความประสงค์นะครับจะร่วมบูชาสัตว์เงินสัตว์ทองนะครับเพื่อที่จะร่วมองกฐินนะครับปีนี้นะครับเป็นเงิน 1,000 บาทถ้าท่านสร้างกฐิน 1,000 บาทท่านจะรับสัตว์เงินสัตว์ทองนะครับ1ลำแล้วก็ถวายเงินที่อาจารย์ได้เลยนะครับถวายเงินที่อาจารย์วันนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้จะเตรียมสัตว์
อาจจะเตรียมสำเภาเรียบร้อยนะครับผมจะพูดผิดนิดนึงว่าไม่ใช่บูชาสำเภานะครับแต่เป็นการสร้างองค์กฐินนะครับท่านใดมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพองค์กฐินนะครับกองละ 1,000 บาทนะครับจะได้รับสำเภาเงินสำเภาทองนะครับ1รังนะครับอันนี้จากเจตีธรรมนะครับศูนย์จากศรีสะเกษนะครับก็นำเรียนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับท่านกรรมการทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับทั้งใหม่และเก่านะครับที่ได้ส่งเอกสารหรือมีความจำนงที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับจำนวนร่วมร้อยท่านนะครับก็ขอเชิญประชุมนะครับตอนนี้คุณพ่อเฉลิมศักดิ์นะครับซึ่งท่านเป็นรองประธานมูลนิธินะครับจะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนะครับที่ศาลาประกอบพิธีทางศาสนานะครับเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ท่านได้ยื่นเอกสารนะครับช่วงนี้ก็คงจะขออนุญาตขึ้นติดรัฐบาลผมก็ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่านนะครับที่มีรายชื่อนะครับที่ได้เป็นคณะกรรมการนะครับปีนี้จะเพิ่มคณะกรรมการเป็นไม่ต่ำกว่า55หรือ45นะครับอย่างต่ำนะครับแล้วก็จำนวนไม่จำกัดนะครับเพราะเป็นการสร้างและเป็นการสร้างต้องใช้คนผู้มีบุญบารมีมีความสำคัญนะครับพวกเราทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับโดยเราก็ต้องยึดนะครับโดยเทพเทวาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำนะครับในการนำพาพวกเรานะครับยึดอาจารย์ทิพย์กรนะครับเป็นศูนย์รวมที่ท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเราสูงสุดนะครับแล้วก็โดยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะครับต้องมาช่วยเรานะครับไม่เฉพาะมนุษย์นั้นผมจะลำบากที่จะทำการใหญ่อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่คงเป็นไปไม่ได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านประธานครับเชิญนะครับประชุมนะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับขอขอบคุณครับประชาสัมพันธ์นะครับกรรมการที่มาถึงแล้วนะครับก็นอกจากวันนี้แล้วนะครับที่เพิ่งมาถึงก็ขอเรียนเชิญบนศาลาเลยนะครับศาลาใหญ่ตอนนี้ก็ประชุมกันไปแล้วประมาณนะครับหาข้อสรุปและก็จะถวายรายงานนะครับวันนี้จะเป็นที่มาที่ไปและก็เป็นรายงานใหญ่ให้กับพี่น้องได้ทราบด้วยนะครับก่อนจะมีพิธีสารที่ใหญ่นะครับกาแฟเชิญเลยนะคะขนมแล้วก็พี่น้องนะครับข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้ยังมีที่เหลือนะครับที่เหลืออยู่นะครับพี่น้องท่านใดที่ว่าจะภารกิจบุญแล้วนะครับที่ทำภารกิจบุญการได้แล้วก็ขอเรียนเชิญข้างบนนี้นะครับก่อนที่จะมีพิธีใดต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการประชุมใหญ่นะครับฉะนั้นกรรมการทุกท่านนะครับนอกจากบนศาลานี้ก็ประมาณหลายสิบที่มาถึงแล้วนะครับที่เป็นกรรมการมูลนิธิพระใหญ่เทวภูมินะครับกระผมขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับขึ้นมาพร้อมเพรียงกันตรงนี้ด้วยท่านดร.ถาพลีนะครับป้าแมวขอเชิญบนศาลาใหญ่ด้วยนะครับ
พื่อจะดูรายชื่อนะครับแล้วก็นะครับศูนย์ลูกศูนย์นะครับที่เป็นกรรมการมูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิทุกท่านผมขอกราบเรียนเชิญท่านด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับอ๋อครับครับตอนนี้ก็ขอนะครับถ้าท่านอยู่ข้างล่างขอรายชื่อและก็เบอร์โทรศัพท์นะครับชื่อของท่านที่เป็นกรรมการมูลนิธินะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ชื่อศูนย์ด้วยนะครับถ้ามีเป็นศูนย์นะครับก็ขอการเชิญข้างบนด้วยนะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลของท่านขึ้นมาเพื่อนะครับกล่าวรายงานนะครับดอกไม้ไปหากล่าวรายงานเพราะว่าตอนนี้ท่านประธานมูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิท่านก็เดินถึงสถานพิธีแล้วนะครับเดี๋ยวท่านก็จะมีไปหางานไปนะครับพิธีต่อไปก็ฝากท่านดูนะครับฉะนั้นตอนนี้ที่สั่งไว้ก็คือครับตอนนี้ก็เป็นพิธีทางสงฆ์ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและก็พระคุณเจ้าจะได้ฉันพระทหารเช้าด้วยนะครับขอการเรียนเชิญใครเป็นขออนุญาตเลยนะครับท่านพ่อนะครับขอเชิญคุณพ่ออาจารย์ก็ได้นะครับจุดธูปเทียนตอนเป็นสะพานนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านอาจารย์พระทิพย์ก็จะดำเนินการต่อไปฉะนั้นตอนนี้จะมีที่ทุกที่ดีสมก่อนนะครับพี่น้องที่เตรียมข้าวสารอาหารแห้งที่จะใส่บาตรนะครับเตรียมนะครับก็จะเชิญนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าท่านสวดนะครับสวดพระคาถานะครับสวดพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับพี่น้องแล้วก็เริ่มใส่บาตรนะครับและเราก็จะถวายพระทหารเช้าแด่พระผู้ทรงนะครับฉะนั้นตอนนี้ขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านกรรมการด้วยแล้วก็พี่น้องด้วยนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอการเรียนเชิญครับเชิญอาจารย์ที่ครับตรงนี้อาจารย์ประกอบกระดาษดูข่าวที่ท่านใส่ครับประเด็นคือคุณผู้ชมเกิดผู้เกิดที่งานเพิ่มครับคุณพ่อนานครับเด็กเกินเจ็ดพันบาทนี่คนอันตรายครับผม